สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวมินตาค่ำกลางค่ะชื่อเล่นชื่อมิ้นอายุ22ปีค่ะกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่4คณะวิทยาลัยการภาพยนตร์ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ค่ะสาขาการสร้างภาพยนตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุนันทาค่ะสนใจเข้าฝึกงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้กำกับค่ะบุคลิกนะคะมีความมั่นใจในตัวเองค่ะกล้าพูดกล้าแสดงออกแล้วก็สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ง่ายค่ะแล้วก็มีความเป็นผู้นำสูงค่ะนิสัยส่วนตัวนะคะก็เป็นคนคุยสนุกค่ะคุยง่ายค่ะแล้วก็เป็นคนที่เท่าทันข่าวสารบ้านเมืองนิดหน่อยค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบเล่นทวิตเตอร์ดาราที่ชอบนะคะชอบทอมฮิดเดิลสตันค่ะเป็นชอบความเป็นบริติชไกด์นะคะแล้วก็ชอบโดนัลด์ชินกิค่ะนักร้องที่เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นต้นแบบในการทำงานค่ะหนังที่ประทับใจนะคะเรื่องฮิมิสึค่ะเป็นหนังญี่ปุ่นนะคะที่ได้รางวัลภาพยนตร์เทศกาลหนังซันแดนซ์นะคะเป็นหนังที่เล่าเกี่ยวกับเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่เป็นเหมือนครอบครัวบ้านแตกค่ะแต่เขาก็พยายามใช้ชีวิตให้ถูกคลองคลองทำอะไรเงี้ยค่ะพยายามก้าวต่อไปในขณะที่ตัวเขาก็เจ็บปวดไปด้วยนิสัยที่แก้ยากนะคะเป็น perfectionism ค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบคิดแล้วก็ชอบวางแผนอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วพอแผนที่วางไว้มันไม่เป็นไปตามแผนอะไรเงี้ยค่ะก็จะเฟลแต่ว่าก็สามารถจัดการกับความเฟลได้ทุกครั้งโดยการแบบฟังเพลงดูหนังอะไรอย่างงี้ค่ะก็นอกจากนี้ก็เป็นคนที่ชอบขนของในกระเป๋าเยอะค่ะเพราะว่าคิดว่าเตรียมพร้อมเสมออะไรเงี้ยมันดีที่สุดค่ะก็เลยชอบพกหลายๆอย่างไว้ในกระเป๋าเช่นพวกสเปรย์ทำความสะอาดอะไรเงี้ยค่ะพวกปากกาคัตเตอร์อะไรเงี้ยค่ะเพื่อเตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลากระเป๋ามันก็เลยจะตุงแล้วก็หนักคติประจำใจนะคะgive me liberty or give me death นะคะเป็นโค้ดของวันประกาศอิสรภาพของอเมริกาค่ะเป็นซึ่งมันเป็นตรงกับวันเกิดของหนูก็คือวันที่23มีนานะคะก็เลยคิดว่าโค้ดนี้ก็คืออธิบายความเป็นตัวหนูได้มากที่สุดค่ะสกิลพิเศษนะคะก็มีสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีค่ะ For example I can use an English for communicate about work เป็นต้นค่ะนอกจากนี้ก็สามารถทำ call sheet แล้วก็ break down ได้ค่ะแล้วก็สามารถตัดต่อวิดีโอโปรแกรม Premiere ได้ค่ะเหตุผลที่ต้องการฝึกงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้กำกับนะคะเพราะว่าชอบและมีประสบการณ์ทางด้านการทำงานในด้านนี้แล้วก็Production Design นะคะเป็นเวลา4ปีค่ะนะคะครั้งนึงก็เคยเป็นผู้ช่วยในกองถ่ายละครของกัตนานะคะในตำแหน่งผู้ช่วยสไตลิสต์ค่ะดิฉันจะมีความเข้าใจในการทำงานเบื้องหลังและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีค่ะส่วนสาเหตุที่ยื่นฝึกที่บริษัทสกายเอ็กซิสนะคะเพราะว่าบริการสกายเอ็กซิสเนี่ยค่ะนอกจากจะทำให้นักศึกษาฝึกงานได้ทำงานจริงๆแล้วนะคะนอกจากนี้ก็ยังทำให้นักศึกษาฝึกงานเนี่ยได้รู้ว่าตัวเองเหมาะกับตำแหน่งไหนสุดท้ายก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็รับพิจารณาเข้าฝึกงานนะคะขอบคุณค่ะ